คำหนุนใจประจำวันจากพระวจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัติขอลัมที่139ตอนจงติดพันอยู่กับพระเจ้าจนวันตายท่านทั้งหลายจงยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจงปรนิบัติพระองค์และติดพันอยู่กับพระองค์จงปฏิญาณด้วยออกพระนามของพระองค์ You shall fear and worship the Lord of God with will feel reverence and profound respect. You shall serve him and cling to him, hold tightly to him, be united with him, and you shall swear oaths by his nameพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่10ข้อ20ฉบับ1971สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับคุณทราบหรือไม่ครับว่าชีวิตแบบไหนที่พระเจ้าทรงต้องการจากเราในมิติแห่งสัมพันธภาพระหว่างเรากับพระองค์พระเจ้าทรงประสงค์จะอวยพรแก่เราแต่เราก็จำเป็นต้องกระทำ4ประการดังนี้ครับ 1. ยำเกรงพระเจ้า 2. ปรนิบัติพระองค์ 3. ติดพันอยู่กับพระองค์ 4.ปฏิญาณด้วยการออกพระนามของพระองค์พี่น้องครับประการแรกเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระองค์คือ 1. ติดตาม 2. เคารพยำเกรง 3. ปฏิบัติตามพระบัญชา 4. เชื่อฟังพระองค์ 5. นมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงอยู่ที่ปรากฏในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่13ข้อ4ฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยได้กล่าวว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านคือผู้ที่ท่านต้องติดตามและยำเกรงจงปฏิบัติตามพระบัญชาและเชื่อฟังพระองค์จงปรนิบัติและยึดมั่นในพระองค์ประการที่2นะครับเราต้องปรนิบัติรับใช้พระองค์ควบคู่ไปกับการนมัสการพระองค์อย่านมัสการพระเจ้าโดยไม่ปรนิบัติพระองค์คำว่านมัสการในภาษาอังกฤษใช้ควบคู่กันว่า worship service นั่นคือการนมัสการต้องตามด้วยการรับใช้พระเจ้าด้วยความรักและรับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตาในทันทีประการที่3เราต้องติดพันอยู่กับพระองค์หมายความว่าเราต้องยึดมั่นผูกพันกับพระองค์แบบติดแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ชนิดแยกไม่ออกแกะไม่ออกครับตัวอย่างเช่น 1. ดุจสามีภรรยาผูกพันกันเป็นเนื้อเดียวกันในที่ปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบทที่2ข้อ24ได้กล่าวว่าเพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงจากบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันหรือ 2. ดุจนางรูธที่ยืนกรานที่จะอยู่เคียงข้างไม่ละจากหรือละทิ้งนางนาโอมีผู้เป็นแม่ของสามีเห็นที่ปรากฏในพระธรรมนางรูธบทที่1ข้อ14ได้กล่าวว่าแล้วทั้ง3คนก็ร้องไห้ด้วยกันอีกจากนั้นโอปราจึงจูบลาแม่สามีและกลับไปแต่รูธยืนกรานจะอยู่กับนาโอมีพี่น้องที่รักครับหากว่าเราดำเนินตามและติดพันยึดมั่นพระเจ้าอย่างเคร่งครัดพระองค์ก็จะสถิตอยู่ด้วยขจัดอุปสรรคภัยและประทานชีวิตยืนยาวและเกิดผลเป็นพรให้แก่เราดังที่ปรากฏในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่4ข้อที่4ได้กล่าวว่าแต่ทุกคนที่ยึดมั่นในพระยาเวพระเจ้าของพวกท่านยังมีชีวิตอยู่ตราบจนทุกวันนี้พี่น้องครับและเพื่อให้สัมพันธภาพระหว่างเรากับพระเจ้าติดพันกันอย่างสนิทแนบแน่นเราต้องมีเวลากับพระองค์เป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าให้เข้มแข็งเราต้องมีเวลาอันมีคุณค่าที่เปี่ยมความหมายอยู่กับพระองค์ตามลำพัง To strengthen our relationship with God we need some meaningful time alone with him โดยDieter F. Ustorf ประการที่4เราต้องปฏิญาณออกพระนามของพระเจ้านั่นคือกระทำทุกอย่างในพระนามของพระเจ้าอย่างเหมาะสม
อย่าอ้างพระนามของพระเจ้าอย่างไม่สมควรหรือนำเอาพระนามพระเจ้าไปใช้ในทางที่ผิดดังที่ปรากฏในพระธรรมอพยพบทที่20ข้อที่7ได้กล่าวว่าอย่ายกพระนามของพระยาเวพระเจ้าของเจ้ามาอ้างอย่างไม่สมควรเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงลงโทษผู้ที่อ้างพระนามของพระองค์เช่นนั้นพี่น้องครับสรุปว่าสัมพันธภาพระหว่างคุณกับพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตคุณบ้างพี่น้องที่รักครับวันนี้ให้เรามามีสัมพันธภาพและดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าทรงประสงค์ด้วยการ 1. ยำเกรงพระเจ้าด้วยท่าทีที่ถูกต้อง 2. ปรนิบัติพระองค์ด้วยการกระทำที่ถูกต้อง 3. ติดพันอยู่กับพระองค์ด้วยสัมพันธภาพที่ถูกต้อง 4. ปฏิญาณด้วยการออกพระนามของพระองค์ด้วยการกล่าวอ้างพระนามอย่างถูกต้องแล้วชีวิตของเราจะได้รับพระพรและสามารถเป็นพรต่อคนอื่นอีกมากมายจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเราอย่างนี้จะดีไหมครับคำหนุนใจประจำวันจากพระวจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ